สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการผู้อำนวยการหลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้ารองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดีลกณภูเก็ตโพสต์ข้อเขียนแสดงความคิดเห็นถึงสถานการณ์การจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยระบุว่าตอนนี้พรรคเพื่อไทยรวมเสียงได้ทั้งหมด228เสียงยังไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่ในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อไทยต้องเลือกว่าจะเอาพรรคใดอีกพรรคต่อไปนี้มาร่วมรัฐบาลจึงจะได้เสียงเกินครึ่งรวมไทยสร้างชาติ36เสียงรวมเป็น264เสียงแต่ปัญหาคือประชาชนไม่เอาหรือพรรคพลังประชารัฐ40เสียงรวมเป็น268เสียงปัญหาคือประชาชนไม่เอาเช่นเดียวกันหรือก้าวไกล150เสียงรวมเป็น378เสียงประชาชนเอาไม่ต้องพึ่งเสียงสว.แต่ภูมิใจไทยไม่เอาดังนั้นหากจะเอาก้าวไกลร่วมรัฐบาลต้องไปเจรจากับภูมิใจไทยให้เปลี่ยนจุดยืนให้ได้เสียก่อนจะเอาโหวตเขามาโดยไม่ให้เขาร่วมรัฐบาลเป็นการเห็นแก่ได้มากเกินไปเลือกเอาตามสบายเลยครับก่อนหน้านี้รองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตผู้อำนวยการหลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าแสดงทัศนะกรณีปัญหาการเมืองไทยณขณะนี้ความว่าการขาดน้ำใจนักกีฬาของนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลรักษาการที่แพ้เลือกตั้งแล้วไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ไม่เคารพมติเสียงข้างมากของประชาชนดิ้นรนทุกวิถีทางเพื่อพลิกสถานการณ์ให้ตนเองเป็นรัฐบาลสว.ขวาจัดดัจจริตจำนวนหนึ่งที่ออกมาเสนอความคิดประหลาดราวกับไม่เข้าใจหลักการประชาธิปไตยบางคนก็ออกมาวิเคราะห์แบบหลุดโลกบางคนก็ขยันปล่อยข่าวลือแบบหาที่มาที่ไปไม่ได้ทั้งหมดแล้วทั้งปวงทำดัจจริตว่ามีอุดมการณ์ห่วงบ้านห่วงเมืองแต่ดูแล้วน่าจะมีเจตนาบางอย่างแอบแฝงการทำงานที่ล่าช้าของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ที่3สัปดาห์หลังเลือกตั้งแล้วยังไม่ประกาศรับรองส.ส.แม้แต่คนเดียวเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดความไม่แน่นอนทางการเมืองนักการเมืองที่เป็นส.ส.เสียงข้างน้อยไม่มีสปิริตเพียงพอที่ประกาศจุดยืนสนับสนุนเสียงข้างมากเพื่อช่วยให้การจัดตั้งรัฐบาลราบรื่นโดยไม่พึ่งพาเสียงที่ไร้ความชอบธรรมของส.ว.นายกรัฐมนตรีรักษาการขาดสปิริตทางการเมืองไม่ยอมลาออกทั้งที่รัฐบาลเสนอพ.ร.ก.ที่ขัดกับรัฐธรรมนูญตามคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าวไบรท์ทีวีปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือไบรท์ทีวีขอบคุณค่ะ